สวัสดีครับผมต้นตัวเทพฟุตบอลอยากรู้ทุกเรื่องของฟุตบอลมาที่นี่ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ VAR เสน่ห์ใหม่ในโลกของฟุตบอลในทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันไม่เว้นแม้แต่กีฬาสำหรับหลายๆกีฬานะครับได้นำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการแข่งขันเพื่อให้ดำเนินไปอย่างสะดวกและช่วยเข้ามาตัดสินเพื่อสร้างความยุติธรรมต่อผู้แข่งขันสำหรับกีฬาฟุตบอลที่มักจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินของกรรมการจนทำให้ผลการแข่งขันนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้ทางคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาติได้ตัดสินใจนำเทคโนโลยี VAR เข้ามาสู่โลกฟุตบอลอย่างเต็มตัวในประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลมีเหตุการณ์มากมายที่เป็นการตัดสินที่ไม่มีความยุติธรรมต่อผู้ที่เสียผลประโยชน์และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากระบบ VAR นั้นเข้ามามีส่วนต่อการตัดสินสำหรับกีฬาฟุตบอลมาแต่ช้านานหากลองจินตนาการไปในจักรวาลคู่ขนานจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ VAR ดันปรากฏขึ้นมาแต่ก่อนการและในทาง FIFA ก็ได้นำระบบเทคโนโลยี VAR มาช่วยตัดสินในกีฬาฟุตบอลและหากเป็นเช่นนั้นได้จริงไม่แน่ว่าประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ใครคาดไม่ถึงและอาจจะไม่ได้กลายเป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นการแข่งขันฟุตบอลโลกประจำปี2010รอบการแข่งขันที่มีทีมชาติอังกฤษต้องเผชิญหน้ากับทีมชาติเยอรมันข้อถกเถียงในวันนั้นนะครับเกิดจากผู้ช่วยผู้ตัดสินริมขอบสนามไม่รับว่าลูกยิงของแฟรงค์แลมพาร์ดนั้นเป็นประตูแม้จะมีภาพถ่ายย้อนหลังออกมาว่าลูกบอลที่แลมพาร์ดนั้นยิงข้ามเส้นประตูไปแบบเต็มๆใบในภายหลังผู้ช่วยผู้ตัดสินคนดังกล่าวยอมรับว่าลูกบอลที่แลมพาร์ดยิงนั้นเร็วจนมองแทบไม่ทันและทำให้ผลการตัดสินนั้นกลายเป็นอีกหนึ่งความไม่ยุติธรรมมาจนถึงทุกวันนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากผมแทบจะไม่เห็นลูกที่ยิงเลยแม้ว่าผมจะอยู่ในตำแหน่งที่อาจจะมองเห็นแล้วก็ตามตอนพวกเราพักครึ่งก็ยังไม่เห็นภาพย้อนหลังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราเพิ่งมารู้จริงๆก็ตอนที่เราเห็นจากทีวีนั่นแหละโดยผู้ช่วยผู้ตัดสินในเกมนั้นได้กล่าวไว้และหากมองอีกมุมหนึ่งถ้าในวันนั้นนะครับลูกยิงของแฟรงค์แลมพาร์ดนั้นเป็นประตูก็เป็นไปได้ว่าการแข่งขันอาจจะมีรูปเกมที่เปลี่ยนไปอย่างมหาศาลเนื่องจากทีมชาติอังกฤษอาจจะตีเสมอกลับมาเป็น2-2และได้สร้างกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมทีมพร้อมที่จะพากันลุ้นต่อว่าใครจะมีสิทธิ์ขึ้นนำได้ก่อนกันแต่น่าเสียดายนะครับที่เรื่องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นและการแข่งขันนั้นจบลงที่เยอรมันเอาชนะอังกฤษไปได้4-1ประเด็นเรื่องของลูกฟุตบอลเข้าประตูไปเต็มใบหรือไม่มันมักจะเกิดขึ้นมาให้ถกเถียงกันอยู่บ่อยครั้งและอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างข้อโต้แย้งกันเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้นั่นคือเหตุการณ์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงปี1966ระหว่างทีมชาติเยอรมันตะวันตกกับทีมชาติอังกฤษหลายต่อหลายคนนะครับเรียกประตูคุมเครือในครั้งนั้นว่าประตูผีพอตอนในช่วงต่อเวลาพิเศษในนาทีที่103ในนาทีนั้นนะครับเจฟเฮิร์ตจับบอลในกรอบเขตโทษแล้วยิงเพื่อหมายทำประตูในระยะเผาขนลูกฟุตบอลเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วพุ่งชนคานก่อนจะตกลงสู่พื้นและกระเด้งหลุดนอกกรอบประตูทางด้านผู้ตัดสินกอดฟิดดีนก็ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าประตูดังกล่าวนับว่าเป็นประตูได้หรือไม่แต่ผู้ช่วยผู้ตัดสินยืนยันหนักแน่นว่าลูกฟุตบอลได้เข้าประตูไปแล้วเมื่อได้รับการยืนยันเขาจึงได้ตัดสินให้เป็นประตูและผู้เล่นเยอรมันหลายคนยืนยันว่าลูกฟุตบอลไม่ได้ข้ามเส้นประตูแต่อย่างใดแต่ทว่าเสียงคัดค้านนั้นถูกปฏิเสธและหลังจากการแข่งขันนัดนั้นผ่านไปสักพักผู้คนจำนวนหนึ่งเริ่มศึกษากรณีประตูผีให้ถี่ถ้วนเพิ่มมากขึ้นจนได้ข้อสรุปว่าลูกบอลลูกนั้นไม่เคยผ่านเส้นประตูเข้าไปทั้งใบแต่อย่างใดและอีกเหตุการณ์หนึ่งในการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อหาทีมชาติที่เข้าไปแข่งขันฟุตบอลโลกปี2010รอบ32ทีมสุดท้ายที่ทีมชาติฝรั่งเศสและทีมสาธารณรัฐไอร์แลนด์ต้องมาเผชิญหน้ากันเพื่อตัดสินว่าทีมใดจะได้เป็นผู้รับตั๋วสำหรับเข้าไปแข่งรอบ32ทีมและผลคะแนนก็ออกมาเป็นทีมชาติฝรั่งเศสเข้ารอบไปด้วยผล1-0แต่ประเด็นมันอยู่ที่ประตูแรกและประตูเดียวของทางฝรั่งเศสซึ่งเป็นประตูที่ผิดกฎและไม่สมควรที่จะนับว่าเป็นประตูเมื่อสื่อได้นำเสนอภาพย้อนหลังการแข่งขันในนัดนั้นปรากฏว่าทางศูนย์หน้าตัวเป้าของทีมชาติฝรั่งเศสอย่างเทอรี่องรีได้ทำผิดกติกาโดยใช้มือปัดบอลเข้าประตูในช่วงเวลาที่โฟลงมาลูด้าเตะฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษซึ่งทางเทอรี่องรีเองก็รู้สึกผิดต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างมากจึงได้ออกมาขอโทษในภายหลังผมสารภาพว่านั่นเป็นการแฮนด์บอลจริงๆแต่สุดท้ายนะครับผมก็ไม่ใช่กรรมการผมเป็นเพียงแค่ผู้เล่นคนหนึ่งในสนามและหากว่าการกระทำของผมได้ทำร้ายความรู้สึกของใครผมก็ขอโทษด้วยครับและอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พูดถึงไม่มีใครไม่รู้จักดิเอโก้มาราโดน่านักฟุตบอลทีมชาติอาร์เจนตินาผู้ที่กลายเป็นตำนานหลังจากสิ้นเสียงนกหวีดในรอบ8ทีมสุดท้ายในเกมระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี1986โดยมาราโดน่านะครับกลายเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจหลังจากที่เขาอาศัยจังหวะชุลมุนในการใช้มือซ้ายปัดลูกฟุตบอลเข้าประตูไปอย่างรวดเร็ว
หากแต่ว่าในศึกครั้งนั้นทางกรรมการชาวตูนิเซียมองไม่เห็นการใช้มือของมาราโดน่าจึงตัดสินให้ลูกนี้เป็นประตูและทำให้เจติน่าเข้ารอบชิงไปด้วยคะแนน2-1โดยมาราโดน่าได้กล่าวถึงประตูนั้นว่าส่วนหนึ่งของการทำประตูมาจากหัวของผมและอีกส่วนหนึ่งมันเป็นผลมาจากหัตถ์ของพระเจ้าและมันอาจจะเป็นไปได้ว่าหากระบบ VAR ได้เข้ามาร่วมเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการตัดสินเกมในวันนั้นดิเอโก้มาราโดน่าอาจจะถูกจารึกชื่อด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปจากเดิมก็เป็นได้แต่จริงๆแล้วนะครับสำหรับเทคโนโลยี VAR ไม่ใช่เรื่องที่ใหม่สักเท่าไหร่เพราะเมื่อกีฬาอย่างบาสเกตบอลอเมริกันฟุตบอลหรือแม้แต่กีฬาเทนนิสต่างก็มีการใช้ VAR เข้ามาช่วยในการตัดสินใจของกรรมการมานานแล้วครับหากแต่ในโลกของกีฬาฟุตบอลเพิ่งจะเริ่มทดลองใช้มาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติได้คาดหวังไว้ว่าจะให้มีการนำ VAR เข้ามาใช้ในเกมของฟุตบอลเหมือนที่ก่อนหน้านี้ได้มีการนำเทคโนโลยีโกลไลน์เข้ามาช่วยตัดสินใจในจังหวะบอลข้ามหรือไม่ข้ามเส้นประตูเช่นเดียวกับ VAR ก็จะถูกผลักดันให้มีการใช้ในเกมฟุตบอลที่มากขึ้นและการมาของ VAR ในโลกของฟุตบอลเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการในเดือนสิงหาคมปี2016มันเป็นเกมระหว่างนิวยอร์กเรดบูลพบกับออร์แลนโดซิตี้บีในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาและถือได้ว่ามันเป็นเกมฟุตบอลระดับอาชีพเกมแรกที่มีการนำ VAR มาช่วยในการตัดสินขณะที่เกมฟุตบอลระดับนานาชาติที่มีการใช้ VAR อย่างเป็นทางการเกมแรกนั่นก็คือในแมตช์ชิงชนะเลิศของรายการ FIFA Cup World Cup เมื่อปลายปี2016ระหว่างเรอัลมาดริดพบกับคลับอเมริกาที่สนามโยโกฮาม่าและต่อมาเมื่อต้นปี2017ก็ได้มีการนำ VAR มาใช้ในเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบกับสเปนโดยในเกมดังกล่าวนะครับมี2เหตุการณ์ที่ VAR ถูกนำมาใช้นั่นก็คือจังหวะที่กิสมันมงทำประตูได้แต่เมื่อเริ่มใช้ VAR ผู้ตัดสินได้เปลี่ยนคำตัดสินไม่ให้ประตูเนื่องจาก VAR ตรวจพบว่าจังหวะดังกล่าวเป็นการล้ำหน้าของกิสมันกับอีกหนึ่งจังหวะนั่นก็คือจังหวะที่เคลาดเดลูเฟลได้หลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปยิงแต่ไลแมนยกธงว่าล้ำหน้าแต่ทว่าพอใช้ VAR แล้วท้ายที่สุดผู้ตัดสินเปลี่ยนคำตัดสินให้สเปนนั้นได้ประตูและในทัวร์นาเมนต์ FIFA Confederation Cupเมื่อปี2017มันกลายเป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่มีการใช้ VAR และทำให้คนดูฟุตบอลเริ่มรู้จัก VAR มากขึ้นพร้อมกับความแปลกตาแปลกใหม่ที่เห็นได้ชัดว่าเกมฟุตบอลได้เปลี่ยนไปอย่างไรเกมฟุตบอลที่ไม่ไหลลื่นเหมือนเคยพอมีการหยุดเพื่อใช้ VAR ในกรณีที่การตัดสินไม่ชัดเจนอากับปกิริยาของนักเตะที่เปลี่ยนอารมณ์จากหน้ามือเป็นหลังมือในการที่จะดีใจสุดๆเมื่อพังประตูได้ก็ไม่กล้าหรืออยู่ดีๆถูกผู้ตัดสินแจกใบเหลืองหรือใบแดงจากการทำฟาวล์โดยทั้งนี้นะครับฟุตบอลลีกดังจากประเทศอิตาลีอย่างซีเรียอาและบุนเดสลีก้าจากเยอรมันต่างก็นำร่องในการใช้ VAR เข้ามามีส่วนในการตัดสินแล้วส่วนพรีเมียร์ลีกของอังกฤษและลาลิก้าของสเปนยังไม่มีวี่แววว่าจะนำ VAR เข้ามาสู่ลีกซึ่งอาจจะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและในศึกฟุตบอลโลกปี2018ที่รัสเซียล่าสุดก็ได้กลายเป็นฟุตบอลโลกปีแรกที่ได้นำเทคโนโลยี VAR เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการสำหรับกฎเกณฑ์ในการใช้ VAR ของผู้ตัดสินทางคณะกรรมการบริหารสมาคมฟุตบอลนานาชาติได้ระบุไว้ว่าสามารถเรียกใช้ดู VAR ได้4กรณีนั่นก็คือ1จังหวะการทำประตูมีการทำฟาวล์เกิดขึ้นหรือไม่2จังหวะจุดโทษ3การให้ใบแดงโดยตรงกรณีที่มีการทำฟาวล์หนัก ๆ4การให้ใบเหลืองหรือให้ใบแดงผิดคนส่วนวิธีการทำงานของ VAR ในเกมฟุตบอลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ตัดสินในสนามได้ส่งสัญญาณมือวาดอากาศเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพื่อขอดู VAR จากนั้นนะครับกรรมการที่อยู่ในห้องควบคุมมอนิเตอร์จะตรวจสอบดูเหตุการณ์ดังกล่าวจากภาพที่มีความละเอียดสูงและส่งรายงานการตัดสินกลับไปให้ผู้ตัดสินในสนามแน่นอนว่าการนำ VAR เข้ามาใช้ในกีฬาฟุตบอลนี้ต่างก็มีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ข้อดีแน่ๆที่เกิดขึ้นจากการใช้ VARนั่นก็คือการตัดสินเกมที่มีความแม่นยำและถูกต้องมากขึ้นทั้งยังเป็นผลดีต่อผู้ตัดสินในสนามที่ VAR สามารถคลายความกดดันลงได้ส่วนนักเตะที่มักจะชอบพุ่งล้มหรือชอบเล่นนอกเกมก็จะระวังตัวมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่ากีฬาฟุตบอลจะมีความยุติธรรมที่เพิ่มมากขึ้นแต่สำหรับกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยมักจะบอกว่าไม่มีความชัดเจนในการเรียกดู VAR ว่าจะใช้ได้กี่ครั้งต่อ1แมตช์หรือว่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตัดสินในสนามแต่เพียงผู้เดียวส่งผลให้เกมไม่ต่อเนื่องดูแปลกตาที่ต้องหยุดระหว่างเกมอยู่บ่อยครั้งรวมทั้งการตัดสินที่ผิดพลาดของผู้ตัดสินก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในเกมของฟุตบอลที่จะทำให้เป็นข้อถกเถียงหรือกลายเป็นประวัติศาสตร์ให้จดจำกันหรือพูดง่ายๆเลยว่า VAR เข้ามาเพื่อทำลายเสน่ห์ของฟุตบอลแต่สำหรับจานนี่อันฟาติโนประธาน FIFA คนปัจจุบันประกาศสนับสนุนในการใช้ VAR โดยบอกว่ามันเป็นตัวช่วยในการตัดสินของกรรมการและในกรณีที่มีการตัดสินผิดพลาด VAR จะช่วยเปลี่ยนให้มันเป็นคำตัดสินที่ถูกต้องได้นับเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมที่เราสามารถนำ VAR
ข้ามาใช้ในเกมฟุตบอลหลังจากที่มีการพูดคุยเรื่องนี้กันมานานหลายปีในขณะที่ซินาดีนซีดานผู้จัดการทีมของเรอัลมาดริดก็ได้ให้ความเห็นว่า VAR ได้สร้างความสับสนให้กับนักเตะแต่ปัญหาก็คือพวกเขาจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ฟีฟ่าต้องการส่วนลูก้าโมดริชจอมทัพโครเอเชียของเรอัลมาดริดก็ได้ให้ความเห็นเรื่องนี้ในทำนองเดียวกับเจ้านายของเขาว่า VAR เป็นสิ่งใหม่ในเกมฟุตบอลแต่ด้วยความสัจจริงผมไม่ชอบมันสร้างความสับสนและนี่ไม่ใช่เกมฟุตบอลแม้กระทั่งเชียร์ลุยจิบูฟฟอนผู้รักษาประตูชาวอิตาลียังบ่นว่ามันไม่ใช่เกมฟุตบอลแล้วมันหยุดนานเกินไปเหมือนกับว่าเรากำลังเล่นโปโลน้ำและนี่คือบางส่วนนะครับจากความเห็นของคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งแน่นอนว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ยังคงต้องมีการปรับปรุงและมีการพัฒนากันต่อไปขอไม่ช้าก็เร็วนะครับเทคโนโลยียังไงก็ต้องถูกนำมาใช้ในเกมกีฬาอยู่ดีครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดในเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกประจำฤดูกาล 2018-2019 เพียงแค่ค่ำคืนเดียวสำหรับในแมตช์นั้นมันได้กลายเป็นที่พูดถึงต่อคนทั่วโลกเมื่อในเกมดังกล่าวนั้นเกิดเหตุการณ์ถึง2ครั้งที่เกมต้องหยุดพักไปเนื่องจากการใช้ VAR จังหวะประตูของเฟอร์นันโดยอเรนเต้เป็นจังหวะเตะมุมออกมาทางด้านซ้ายก่อนที่ยอเรนเต้จะทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนทางบอลเข้าประตูไปแต่จากนั้นนะครับผู้ตัดสินคูเนคาคีได้รับสัญญาณจาก VARว่ามีจังหวะบอลโดนแขนของยูเรนเต้แต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ได้ตัดสินว่าลูกนั้นเป็นประตูและในจังหวะยิงลูกตีเสมอของราฮิมสเตอร์ลิงในช่วงทดเวลาการแข่งขันซึ่งก็ได้มีการขอเรียกดู VAR อีกครั้งหนึ่งแต่ผลตัดสินก็คือสเตอร์ลิงอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าโดยในแมตช์นี้นะครับมันคงจะกลายเป็นแมตช์แรกที่ต้องจารึกไว้ว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลที่มี VAR เป็นส่วนร่วมเมื่อในตลอดระยะเวลา90นาทีของเกมได้กระชากอารมณ์ผู้เล่นในสนามและผู้ที่รับชมทั่วโลกได้เกินกว่าที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้มันมีทั้งความดีใจและเสียใจทั้งสองอารมณ์มันได้เกิดขึ้นพร้อมกันต่อทั้งสองฝ่ายในระยะเวลาอันสั้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนั่นคือลูกยิงสุดท้ายของสเตอร์ลิงที่ส่งบอลยัดเข้าสู่ก้นตะข่ายที่มันหมายความว่าจบเกมแมนซิตี้จะเข้ารอบอย่างแน่นอน 100% นักเตะแมนซิตี้ต่างพากันดีใจอย่างเป็นบ้าเป็นหลังแฟนบอลของทีมเรือใบต่างตะโกนกันอย่างตัวโยนด้วยความสะใจที่กำลังจะมาถึงต่างกับทางฝั่งสเปอร์ที่นักเตะต่างมีความรู้สึกหมดอะไรและสิ้นหวังเช่นเดียวกับแฟนบอลแต่สุดท้ายนะครับอารมณ์ของทั้งสองฝั่งก็ได้สลับกลับกันเพียงแค่ชั่ววินาทีเดียวที่ VAR ได้ตัดสินออกมาว่าลูกนั้นไม่เป็นประตูราวกับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนถูกดึงตกลงมาจากที่สูงส่วนสเปอร์เหมือนผุดขึ้นมาจากหลุมดำแห่งความผิดหวังและเป็นฝ่ายเข้ารอบไปในที่สุดพอหากย้อนกลับไปเมื่อผู้ตัดสินเป่าผิดพลาดทำให้หลายทีมเสียผลประโยชน์หลายกลุ่มก็ได้เรียกร้องขอให้นำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาในการตัดสินผิดพลาดของผู้ตัดสินแต่เราก็มาจะได้ยินประโยคหนึ่งออกมาเสมอว่ามันคือเสน่ห์แห่งวงการฟุตบอลและการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามันก็จะขาดเสน่ห์ไปแต่แล้วนะครับสำหรับคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ในเกมที่ผ่านมาล่าสุดนี้มันสามารถเรียกได้ว่าเสน่ห์ได้หรือเปล่าครับอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่ได้มามันคือความถูกต้องและความยุติธรรมที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในเกมกีฬาฟุตบอลครับขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและขอฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลหากมนุษย์อย่างเรายังต้องหมุนไปตามโลกกีฬาฟุตบอลเองก็ต้องทำแบบนั้นเช่นกันครับวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ